าร่วมงานโวการ์ลคันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ละครับโหนี่เป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ร่วมงานกับวงมานี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานก็สุดยอดมากเจอคุณเต็มไปหมดเลยอยากรู้แล้วว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่มิวได้เดินดูของบ้างยังครับที่เลยเพิ่งเดินมาก็โดนสอยมาตรงนี้เลยเพิ่งเดินเข้ามาเมื่อกี้เลยครับอยากคุยด้วยขอคุยด้วยก่อนได้เลยไม่เป็นไรคุยก่อนก็ได้ไม่ได้เลยเข้าไปเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเลยวันนี้ใส่ชุดของอะไรมากุชชี่ครับเป็นยังไงบ้างครับในชุดนี้ก็สบายมากเลยเนี่ยดูผ้าสิให้จับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดผ้าลื่นมากใช่ไหมสีสวยไหมทุกคนปกติไม่ค่อยเห็นพี่มิวใส่สีสันขนาดนี้ไหมครับเป็นคนชอบสีสันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าออกงานส่วนใหญ่ก็จะคีบความขาวดำเทาอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าติมผ้าไทยอ่ะแล้วผ้าไทยสามารถใช้แบบสีไหนก็ได้เลยรู้สึกว่าลองแบบสีโดดขึ้นมาบ้างนอกจากจะมีกระแสอยู่ในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็คือเกาหลีก็คือไม่ต่างกันตอนที่ไปถ่ายซีรีส์มาแบบมีแฟนๆมารอรับเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลหน้าเนี่ยจะไปกับศิลปินเกาหลีด้วยอย่างนี้ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าเป็นใครบอกไม่ได้แต่ว่าใกล้ๆบอกได้แล้วบอกว่าจะได้เราจะได้รับฟังกันเมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณช่วงกลางตุลานี้ครับช่วงกลางตุลาก็คือตอนนี้เราไม่ได้ทำงานอยู่แค่ที่ไทยแล้วเราไปทำงานกับทางเกาหลีด้วยถูกใช่แต่ว่าทางเกาหลีก็น่ารักมากๆเลยนะรู้สึกว่าพอได้ร่วมงานกับเขาแล้วรู้สึกว่าสนุกด้วยครับแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆเยอะมากพี่มิวรู้สึกไงกับคำว่าผ้าไทยบ้างผมรู้สึกว่าเป็นสินค้าชนิดนึงแล้วกันเข้าหมดจริงจังนะเข้าเป็นสินค้าชนิดนึงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็มีการใช้แพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะคือนอกจากในไทยแล้วอ่ะเป็นผ้าชนิดนึงที่เป็นไฮเกรดเราเคยแบบมีซื้อผ้าไทยอะไรอย่างงี้มั้ยซื้อให้มาม่าได้มั้ยวันเกิดเคยซื้อมาหรือว่าเคยซื้อแบบประมาณผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากผลงานเพลงต่างๆแล้วซีรีส์ The Ocean Eyes ตอนนี้อยู่ในขั้น post production ครับผมตอนนี้แก้ประมาณน่าจะดราฟที่8แล้วมั้งคิดว่าน่าจะไปจบที่20ได้แล้วก็เพราะว่าเราอยากให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยได้ดูผลงานที่ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าอยากแก้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจในทุกๆฝ่ายการทำงานร่วมกับโวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่มิวทีมโวทุกคนน่ารักมากๆเวลาไปที่กองเองไปที่ออฟฟิศหรือว่าเวลามาข้างนอกมาแบบอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็น่ารักตลอดเลยก็ดีใจที่ได้มาวันนี้ด้วยครับซิงเกิลหน้าเนี่ยจะปล่อยประมาณช่วงตุลานี้ครับผมแล้วก็จะมีศิลปินเกาหลีมาฟีเจอริงด้วยแล้วก็จะมีทั้งซีรีส์ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับผมก็มีละครไทยด้วยก็ฝากติดตามด้วยครับผม